ฮัลโหลวันนี้เราก็จะมาทำรีวิวแกะของกันแกะของอะไรวันนี้พอดีว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสไปเจอร้านหนึ่งใน IG หรือ Facebook ไม่รู้ตอนนั้นเราไปเห็นว่าเขาทำผลิตภัณฑ์เป็นปลาทูต้มหวานปลาทูต้มหวานแล้วก็มีปลาเค็มอะไรอย่างนี้ด้วยขายด้วยแต่ที่น่าสนใจคืออะไรเรารู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งของร้านเนี้ยมันดูสะอาดมันดูเรียบร้อยดีแล้วก็ทำง่ายต่อการแกะกินอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าปลาไม่มีฟอร์มาลีนนะไม่มีสารกันบูดแล้วก็อันนี้เขาทำของเขาเองด้วยแล้วก็เก็บได้นาน6เดือนไม่ต้องแช่เย็นไม่มีสารเติมแต่งใดๆแล้วก็แพ็คละ120บาทเองมีปลา3ตัวแล้วก็ซีลแยกถุงด้วยก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีแล้วก็แบบเอ๊ะอันนี้เขามีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะแล้วก็อยากรู้เราก็ไปเช็คใน Facebook หรืออะไรปรากฏว่าก็คือเจ้าของอ่ะเขาเป็นคนจังหวัดชุมพรเขาโตในน่าจะกรุงเทพหรือมั้งก็โตในเมืองแต่ว่าทีนี้เขาอยากมาเขาชอบสไตล์ชีวิตการอยู่บ้านอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันแบบธรรมชาติอะเนาะก็เข้าใจ get feel แล้วเขาก็เลยกลับมาพัฒนาบ้านของตัวเองซึ่งบ้านเขามีแพปลาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุณย่าคุณยายเนี่ยแหละก็ชอบสตอรี่แนวๆนี้แล้วก็มาพัฒนาชุมชนของเขาเองสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ดีวินวินทั้งสองฝ่ายเราก็จะมาดูกันว่าสั่งของมาแล้วเป็นเหมือนอย่างในภาพไหมเนาะอันนี้แบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้รีวิวนะคะคือไปเจอมาเองแล้วก็มีความวื้อวึงอยากรู้อยากลองว่าเป็นยังไงบ้างดีจริงไหมเปิดมาเฮ้ยนี่ใบอะไรอ่ะเฮ้ยแปลกดิหอมๆด้วยนี่คืออะไรใบเตยเหรอชงอมก็กำลังจะใช้อย่างนี้เฮ้ยปลาทูต้มหวานจุ๊บๆๆไซส์มันก็จะประมาณฝ่ามือนึงเนาะถ้าเป็นฝ่ามือผู้หญิงทั่วไปก็น่าจะเท่าฝ่ามือพอดีว่าอีชั้นมือนิ้วยาวสักนิดหนึ่งอุ้ยดูดีอ่ะมีบอกด้วยผลิตวันไหนอันนี้เพิ่งได้ของมาก็ต้นเดือนสิงหาแสดงว่าเพิ่งผลิตไม่นานเองผลิตช่วงวันที่19เดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วหมดอายุปีหน้ามีเมนูแนะนำให้ด้วยว่าใส่ทำเป็นยำก็ได้ใส่พริกขี้หนูหั่นสดหอมหั่นฝอยบีบมะนาวใส่ใบโหระพาคลุกให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยแล้วก็มีบอกให้ดูด้วยว่าใช้ส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าต้มมาแล้วเราต้มแบบที่ว่ากล้างนิ่มอ่ะกินได้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยมาลองกันอีกทีเป็นสูตรโบราณของบ้านเขาเนาะอันนี้ก็ชื่อจังหวัดชื่อเฟซชื่อไอจีนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากลองก็ไปดูกันชุบชุบขอลองเปิดเลยอันไหนเป็นโอ้ขาดกระดุยกระดายไม่เป็นไรเลยงั้นขอแกะแป๊บนึงเขาก็ซีลกันแยกกันจริงๆซีลเรียบร้อยอุ้ยชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่ามีไอตัวเนี้ยมองเห็นไหมเอ่ยมีตัวที่ดึงฉีกได้ง่ายๆด้วยไม่ต้องมานั่งหามีดเหมือนที่ฉันจะเป็นตัวนี้ต้องไปตัดเอาเองนะก็ประมาณนี้สำหรับปลาทูต้มหวานแล้วมาดูกันว่าอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยปลาทูเค็มทอดไปแล้วด้วยตัวน้องก็จะบางเบาๆอันนี้เขามีสองอย่างนะแบบยังไม่ทอดแล้วก็ทอดผ่านไร้น้ำมันชุดๆๆๆแต่อันนี้เขาเก็บได้3เดือนแล้วก็เป็นไปได้ให้เก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพได้ดีมากขึ้นเฮ้ยมันเป็นซีลเรียกว่าอะไรอ่ะ
เอาเป็นว่าเข้าใจกันนะสุภาพเอาแล้วก็ซิลแยกด้วยมีกี่ตัวเนี่ยมี5ตัวซิลสุญญากาศมาก็จะเรียบร้อยประมาณนึงจริงๆมันก็ไม่มีกลิ่นอ่ะนะเกือบไม่ได้กลิ่นก็โอเคเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันแต่โดยรวมแล้วประทับใจเรื่องการตอบเรื่องการตอบของทางร้านค้าเขาค่อนข้างตอบเร็วดีแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเนาะไม่ต้องมีอะไรถามเยอะแยะวื้อๆแล้วบางทีถ้าเกิดคุณไปดูในตาม IG ของเขาหรืออะไรของเขาเขาก็จะมีเมนูต่างๆมาให้ดูด้วยว่าเขาทำอะไรยังไงเห็นไหมเอ่ยอย่างอันนี้เป็นลาบปลาทูต้มหวานเขาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยเขาบีปลาทูให้มันเละๆไปหมดเลยแล้วก็เตรียมทำข้าวคั่วข้าวจ้าข้าวเหนียวแล้วก็มาตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟอ่อนคลุกเขาในหม้อก็ตามเครื่องของลาบทั่วไปเนาะพริกป่นข้าวคั่วหอมแดงนู่นนี่นั่นแล้วก็คลุกแค่นี้ก็กินกับข้าวอร่อยแล้วทำไมน้ำลายไหลมีหลายอย่างก็ลองไปดูสูตรกันไปเขาทำเก๋แบบมีการพรีเซนต์หรือว่าคอนเทนต์เขาค่อนข้างดีนะน่าสนใจก็อยากให้ไปลองกันเดี๋ยวเขาไปลองก่อนแล้วถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงเราจะรู้กันนะจ๊ะไปละบ๊ายบาย